ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องทุจริตและธรรมาภิบาลสมาชิกวุฒิสภาจัดเสวนาวิชาการวันนี้เรื่องของสิทธิพลเมืองในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญโดยได้เชิญนักวิชาการและฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลถึงเหตุผลของการยื่นตีความรัฐธรรมนูญมาตรา291ที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นขัดกับมาตรา68หรือไม่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนนั้นอาจจะออกไปในทํานองเกือบจะเป็นข้างเดียวดูเหมือนจะใช้สื่อของรัฐที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาลแล้วก็สื่อกระแสหลักซึ่งเข้าใจบางประเด็นหรือมีการจัดการในบางประเด็นเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับโดยเฉพาะไปแสดงความคิดเห็นซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่บิดข้อเท็จจริงแล้วไปข่มขู่ศาลนะครับทั้งที่ข้อกฎหมายเนี่ยมีความเห็นได้เป็น2มุมก็ได้เป็นหลายมุมก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องปกติมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์แล้วเป็น100ปีแล้วกฎหมายก็เห็นต่างมุมกันได้นะครับแต่ว่าไอ้การที่เห็นต่างมุมแล้วใช้คำพูดนะฮะเพื่อจะข่มขู่ชักจูงให้ศาลเลิกพิจารณาคดีเนี่ย เป็นปรากฏการณ์ซึ่งผมคิดว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ในสังคมไทยแล้วก็ไม่เหมาะสมในแวดวงวิชาการโดยเฉพาะแวดวงนิติบัญญัติส่วนการไปให้คำชี้แจงกับศาลทั้งฝ่ายถูกร้องและฝ่ายร้องเนี่ยนะครับในวันที่5ที่6เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีผลศาลท่านมีดุลพินิจตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอยู่แล้วเอาเฉพาะประเด็นในเรื่องของการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าต้องผ่านอัยการเท่านั้นและอัยการเท่านั้นเป็นผู้เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงหรือไม่นั้นเนี่ยก็ปรากฏหลักฐานจากรายงานการประชุมเมื่อวันที่30มิถุนายนปี2540ว่ามีกรรมการท่านหนึ่งซึ่งขณะนั้นท่านเป็นรองเลขาธิการอยู่สำนักงานกฤษฎีกาซึ่งมาทำหน้าที่เป็นรองเลขานุการของกรรมาธิการยกร่างได้อภิปรายไว้ว่าผู้รู้เห็นการกระทำหรือผู้ทราบการกระทำควรมีสิทธิ์ที่จะเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนะครับและท่านประธานในที่ประชุมก็คือท่านอนันต์ปัญญาลชุนหลังจากที่กรรมการท่านนี้อภิปรายเสร็จท่านประธานอนันต์ก็ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีใครเห็นต่างเป็นอย่างอื่นไหมนะครับก็ปรากฏว่าที่ประชุมไม่มีใครเห็นต่างเป็นอย่างอื่นท่านประธานจึงได้สรุปว่าถ้างั้นก็ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบตามที่มีผู้ขอแปรยติผ่านการอภิปรายไว้นะครับจึงเป็นที่มาจากเดิมที่ตัวหนังสือในร่างมาตรา63ที่เขียนว่าให้ผู้รู้เห็นการกระทำเสนอเรื่องต่ออัยการแล้วให้เดิมใช้คำว่าแล้วให้นะ เดิมเนี่ยเขาจะใช้คำว่าแล้วให้อัยการเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีความชัดเจนจึงได้เปลี่ยนคำว่าแล้วให้มาเป็นคำว่าและนะครับนี่คือที่มาที่ไปที่เรา ที่ผมค้นพบจากหลักฐานการประชุมของกรรมการเมื่อมิถุนายน ปี2540การที่แก้ไขมาตรา291เพื่อจะสร้างกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเรียกว่าการเลิกรัฐธรรมนูญเป็นการสร้างกระบวนการเลิกรัฐธรรมนูญ50นะซึ่งถ้าเรามองในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี50เองเนี่ยก็จะพบว่ามันมีปัญหาในเชิงหลักการค่อนข้างเยอะหลักข้อที่1ก็คือเรื่องของหลักประชาธิปไตยซึ่งหลักประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องประกอบด้วยเหตุผลสำคัญไม่ใช่เพียงเรื่องของการที่มีแต่เสียงข้างมากอย่างเดียวในต่างประเทศเนี่ยก็ถือเป็นหลักการสำคัญมากว่าเสียงข้างมากเนี่ยก็ต้องเคารพเสียงข้างน้อยแล้วก็รับฟังนะนี่มีข้อโต้แย้งและรับฟังของเสียงข้างน้อยค่อนข้างเยอะถึงปัญหาต่างๆแต่ไม่ได้มีการที่จะนำข้อเสียงข้อรับฟังตรงนั้นไปดำเนินการเลยแล้วข้อสำคัญก็คือการอ้างเสียงในสภาโดยไปเลิกรัฐธรรมนูญที่มีการลงประชามติเนี่ยมันถูกตั้งคำถามว่าตกลงอำนาจของผู้แทนเนี่ยจะมีอำนาจเหนือประชาชนซึ่งเป็นผู้ลงประชามติโดยตรงหรือเปล่านะฮะซึ่งการลงประชามติโดยตรงก็คือกระบวนการใช้ประชาธิปไตยโดยตรงนะการเลิกแบบนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดปัญหาที่เรียกได้ว่าขัดต่อหลักการประชาธิปไตยซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานซึ่งตรงนี้มันไม่ต้องไปพูดถึงแล้วครับว่าประชาธิปไตยที่ว่าเป็นประชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยหรือระบบพระมหากษัตริย์ต้องเป็นประมุขแต่ถ้าเมื่อขัดหลักการกลางเนี่ยมันก็เข้าหลักการทุกอันแหละนะฮะซึ่งหมายความว่าการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยผู้ทำต้องตอบให้ได้ว่ามีเจตนาล้มล้างหรือเปล่าความเห็นที่หลากหลายของนักวิชาการรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาต่อเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ที่สำคัญเราจะต้องรอการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหลังจากวันที่6กรกฎาคมนี้ครับ